สวัสดีครับผมสมศักดิ์แสงแก้วนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการเอาลิงก์แนะนำหรือว่าลิงก์ประจำตัวของเราเนี่ยไปแนะนำเพื่อนนะครับก็ลิงก์การแนะนำส่วนตัวของเรานะครับอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่เนี่ยครับลิงก์แนะนำสมาชิกใหม่ของท่านคือนะครับแล้วก็ก๊อปเอาส่วนเนี้ยนะครับถึงเนี้ยแล้วก็ก๊อปไปนะครับก็ไปถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใส่ในเว็บของเราหรือว่าเอาไปแนะนำต่อเพื่อนนะครับก็เอาลิงก์ตัวนี้ใส่ให้เขาหรือว่าถ้าเขาอยากสมัครก็ลิงก์นี้ให้เขานะครับเอาแล้วก็เอาส่วนที่เป็นลิงก์แนะนำโดยตรงอย่างผมจะทำการก็ไปเนี่ยคลิกขวาแล้วก็เพิ่มเมื่อกี้ผมเริ่มเติมแต่มันอยู่ผมตัดไปอันนี้คือลิงก์นะครับเนี่ยครับก็จะมีชื่อของผมขึ้นมานะครับเป็นลิงก์แนะนำของผมนะครับสมชายแสงแก้วแล้วก็มีเมลของผมนะครับเนี่ยคือลิงก์แนะนำของเรานะครับแล้วก็ควรจะใส่รูปของเราไว้เพื่อว่าเป็นความมั่นใจกับสายงานหรือว่าสมาชิกใหม่ที่เขาสมัครต่อจากเรานะครับว่าเขาเห็นหน้าเราลงรูปของเราไว้อย่างนี้นะครับก็อันนี้คือลิงก์แนะนำเนาะว่าถ้าเราไปให้คนดูแล้วมันถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็ควรจะเช็คแบบนี้นะครับถ้าว่าเราเช็คเรายังไม่ถูกต้องนะครับเราก็ควรจะดูว่าเราก๊อปอะไรมาผิดหรือเปล่านะครับเราก็เช็ควิธีเช็คนะครับเช็คชื่อของเรานะครับตรงไหมนะครับอีเมลของเรานะครับแล้วก็ลองกดสมัครดูว่าถูกต้องไหมนะครับว่าเป็นชื่อของเราหรือเปล่านะเนี่ยครับก็นี่คือเป็นชื่อของผมนะครับถูกต้องนะครับชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็อีเมลนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีสมาชิกใหม่เขาสมัครผ่านลิงก์ตัวเนี้ยก็เป็นสายงานของเราทันทีนะครับเนี่ยครับข้อดีของการมีลิงก์แนะนำเนาะถ้าเกิดว่าเราเผลอเอาลิงก์คนอื่นมาให้เขาสมัครต่อก็คือไปหาเขาเลยนะนะครับตรงนี้เราควรจะพยายามดูให้อย่างดูไว้อย่างละเอียดนะครับว่าเราควรจะก๊อปเอาส่วนไหนบ้างครับก๊อปเอาส่วนนี่ครับลิงก์ที่ผมก๊อปเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ลงท้ายด้วยชื่อของผมนะครับชื่อของเราถ้าเกิดว่าเราอยากเข้ามาหน้าลิงก์แนะนำของเราแบบง่ายๆเลยเราต้องทำยังไงถ้านะครับโดยเราไม่ต้องเข้าระบบนะครับเราก็คือทำอย่างนี้เลยนะครับก็จะมันจะบอกว่า https นะครับก็ /happytopay นะครับ .com/ นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเราลงไปอย่างของผมจะเป็นนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับผมก็พิมพ์ใส่เอานะครับชื่อของท่านเป็นชื่ออะไรท่านก็พิมพ์ใส่ตรงนี้นะครับสแลชนี่ควรจะมีไว้นะครับห้ามลบนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะแล้วก็พิมพ์ใส่อย่างสมมุติว่า8877นี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรหัสส่วนตัวของเราอยู่แล้วนะครับแต่รหัสส่วนตัวของผมเป็นตัวนี้ครับมันจะยาวแบบนี้เลยเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อจริงของผมนะครับผมก็ enterมันก็จะเป็นลิงก์แนะนำของเราอยู่ดีนะครับอันนี้คือง่ายกว่าเราไม่ต้องไปเข้าสู่ระบบเราไปก๊อปมานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ก๊อปหรือว่าเราลืมนะครับอันนี้คือเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะเข้ามาเอาลิงก์แนะนำของเรานะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูดีๆว่าใช่หรือเปล่านะครับถ้าใช่เราก็ก๊อปไปให้เพื่อนหรือว่าสมาชิกที่ต้องการสมัครนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวส่วนการแนะนำวิธีการสอนนำลิงก์สมัครสมาชิกเนี่ยไปให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขอฝากวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ